แทนเป็นไงบ้างฮะสนุกครับผมได้เล่นนานๆทีจะได้เล่นกันในเมืองนะครับเพราะว่าน้องๆแบบครั้งเราไปเล่นต่างจังหวัดอะไรน้องๆไม่ได้มาดูวันนี้ก็จัดลิปตาล้วนๆ1ชั่วโมงเต็มมีแถมเพลงด้วยก็สนุกมากเลยครับผมจริงๆคนเยอะมากแล้วก็ของขายเพียบเลยครับครับผมปกติก็คือชอบช้อปปิ้งแนวไหนอะไรยังไงบ้างคะชอบช้อปปิ้งแนวไหนล่ะครับจริงๆแล้วผมกับแทนนี่ช้อปปิ้งตัดสไตล์กันตามฐานะตัวเองครับเดี๋ยวก่อนก็สไตล์ผมก็แบบนี้เลยฮะที่ตลาดสำรันมาร์เก็ตฮะเมื่อกี้เขาตกใส่สูตรมาร้อนถอดออกครับแล้วพี่แทนนะครับเป็นสไตล์ไหนฮะจริงก็ได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแบบเงี้ยมางานอย่างเงี้ยเราใส่สูตรมาก็คงไม่ใช่ก็ใส่เล่นมาสบายๆหน่อยครับผมครับผมประมาณนี้ก็ซื้อหลายอย่างปกติไงคะสำหรับที่สำรันมาร์เก็ตนี่คือได้ลองเดินดูร้านแถวๆนั้นหรือยังครับโอ้โหเรียกว่าผมชอบเลยครับคือตัวเองเป็นคนที่ชอบเดินตลาดแบบตลาดนัดแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้นี่แบบตลาดมันย้อนยุคนิดนึงอาหารในก็อร่อยมากครับก็เดินช้อปปิ้งแต่เย็นเลยนะครับย้อนยุคแต่ว่ามีร้านแบบที่แบบวัยรุ่นชอบอะมัตเตอร์ทรัคเกอร์อย่างเงี้ยเบอร์เกอร์ร้านเด็ดหรือว่ามีอะไรต่างๆที่เดี๋ยวเราเดินไปซื้อกินแหละแล้วจากที่ใกล้ๆด้วยเกียร์บีเคนะบีเคนเซ็นเตอร์ก็เรียกว่าตรงข้ามสยามนะครับก็เดินมาสะดวกแล้วก็มีแบบจิตจอดที่ร่วมสมัยนะครับครับก็สำหรับสำรันมาร์เก็ตนะครับชวนเลยครับมาเที่ยวกันเพราะว่าสะดวกนะครับนอกจากอยู่ใกล้รถไฟฟ้านะครับก็ยังมีของที่แบบราคาไม่แพงเสื้อผ้าขนมเลยตะกี้ไปเจอร้านหมูปิ้งใส่ชีสครับอร่อยมากเดี๋ยวต้องไปกินเพิ่มนะครับแล้วก็มีไส้กรอกอีสานกับฟิวชั่นมีอะไรมากมายเลยเดี๋ยวนี้เขาสร้างสรรค์กันมากครับพี่แทนครับผมอย่างที่บอกครับการจะหาตลาดนัดใจกรุงเนี่ยมันยากครับผมก็อันนี้มา MBK Center เขาจัดให้แล้วนะครับก็มีที่จอดรถแล้วก็ BTS ก็ถึงเลยครับผมครับครับผมครับผมก็ตอนนี้เรามีเพลงประกอบซีรีส์นะครับชื่อเพลงว่าออกตัวนะครับผมทาง GMMTV นะครับผมก็ My Dear Loser ครับส่วนเดี๋ยวอีกเพลงนึงที่กำลังจะออกก็ได้เป็นเพลงที่ตื่นเต้นกันมากๆนะครับชื่อเพลงว่า Bad Luck นะครับก็มีฟีดกับนักร้องอีกท่านนึงซึ่งนักร้องคนนี้เป็นคนที่มาแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ช่วงนี้แล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับน่าจะออกปลายเอ๊ะต้นสิงหาเนี่ยแหละครับครับอืมสำหรับซิงเกิลที่มีความแตกต่างจากซิงเกิลก่อนๆของบ้างเพลงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบที่สุดภายในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยเพลงนี้ชอบที่สุดเลยแล้วก็ได้ทำงานกับคนใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆเพลงนี้แล้วก็ทั้ง MV ทั้งเพลงเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเยอะเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกมีน้องคนนี้มาช่วยกันแรปช่วยกันร้องเนี่ยผมว่าโอ้โหผมชอบมากแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวรอติดตามดูก็เป็นก้าวใหม่ๆครับเป็นแบบแนวที่เราเคยทำมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็เอากลับมาทำกันใหม่เป็นแบบ R&B เป็นแบบน่าจะเหมาะกับยุคนี้ครับแล้วนอกจากนี้คุณจะมีผลงานอะไรให้ติดตามนะคะจะต้องมาทำคอนเสิร์ตว่าก็คอนเสิร์ตช่วงปลายปีก็น่าจะมีพวกเฟสติวัลต่างๆมีอีเวนต์ต่างๆนะครับปีนี้ส่วนคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะปีหน้ายังไงก็ลองติดตามกันดูครับเพลงใหม่ปีนี้ก่อนถึงสิ้นปีนี้มีอีกเพียบเลยมี2-3เพลงเลยก็ฝากด้วยละกันครับ